วัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำเปียกสาคูแปะกล้วยพุทราจีนทำง่ายมากๆเลยค่ะรสชาติก็อร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยววิจะเริ่มจากการล้างสาคูผ่านน้ำนะคะก็จะใช้เป็นสาคูเม็ดเล็กสีขาวใช้สาคูคุณภาพดีจากตราปลาไทย5ดาวค่ะหาซื้อง่ายค่ะตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปร้านโชห่วยใกล้บ้านแล้วก็ร้านถูกดีนะคะวันนี้เราจะใช้200กรัมค่ะถุงนี้ขนาด200กรัมเราก็จะใส่ลงไปให้หมดถุงเลยนะคะเนี่ยค่ะเทใส่ลงไปในกระชอนแล้วก็ราดน้ำลงไปนะคะเหมือนกับว่าเราล้างผ่านน้ำนั่นแหละค่ะแค่นี้พอเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยเขาซึมผ่านเม็ดสาคูเวลาเอาไปต้มเนี่ยมันจะได้สุกง่ายแล้วก็ไม่ต้องทิ้งไว้นานค่ะเอาไว้แค่ช่วงเวลารอน้ำเดือดนี่นะคะก็ให้เราตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไป 1,400 มิลลิลิตรจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้ำเดือดพ่านขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็เกี่ยสาคูลงไปได้เลยนะคะละคนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะให้สาคูเนี่ยไม่ติดก้นหม้อคนบ้างพักบ้างได้นะคะผ่านไปประมาณไม่ถึง5นาทีนะคะสาคูของเราสุกแล้วค่ะนี่ค่ะสังเกตดูนะคะสาคูที่สุกก็จะเป็นตากบด้านในขาวขุ่นด้านนอกใสขาวขุ่นแต่เราดูลักษณะที่เขาขาวขุ่นเนี่ยคือมันไม่ใช่ขาวขุ่นแบบเม็ดแข็งๆแล้วนะคะเป็นขุ่นแบบอ่อนๆแบบนี้คือสุกแล้วให้เราเบาแก๊สค่ะเบาแก๊สเหลือเป็นไฟอ่อนนะแล้วก็ใส่แปะกล้วยต้มสุกลงไป200กรัมต่อด้วยพุทราจีนเชื่อมค่ะ200กรัมเหมือนกันพุทราจีนเชื่อมสำเร็จนะคะอ่ะแล้วก็คนค่ะพอเราคนแปะกล้วยกับพุทราจีนเชื่อมให้เขาร้อนแล้วอ่ะนะคะให้เขาร้อนให้เขาเนื้ออ่อนลงแต่ไอ้เรื่องสุกเนี่ยเขาสุกมาอยู่แล้วพอเนื้อเขาเริ่มอ่อนลงแล้วเนี่ยสุดท้ายเราใส่น้ำตาลทรายลงไป250กรัมค่ะแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายสาเหตุที่ใส่น้ำตาลทรายช่วงสุดท้ายเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเราใส่น้ำตาลทรายลงไปพร้อมกับสาคูเนี่ยสาคูจะสุกยากนะคะน้ำตาลทรายมันจะไปรัดตัวสาคูค่ะทำให้สุกยากเพราะฉะนั้นให้ใส่น้ำตาลทรายเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำตาลทรายละลายแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยนะคะเห็นไหมคะพอเราปิดแก๊สเนี่ยสาคูก็จะยิ่งใสค่ะเห็นไหมสาคูใสความขาวขุ่นหายลงไปเรื่อยๆค่ะยกไปพักค่ะแล้วก็มาทำในส่วนของน้ำกะทิเพื่อโรยหน้าตั้งหม้อใส่หัวกะทิกล่องลงไป500มิลลิลิตรเกลือป่น1ช้อนชาและสุดท้ายแป้งข้าวเจ้า1ช้อนชาค่ะเพื่อที่จะเพิ่มความข้นให้กับกะทิเรานะคะแป้งข้าวเจ้าเนี่ยค่ะใส่ลงไปแล้วอย่าเพิ่งจุดไฟเป็นเด็ดขาดให้เราคนแป้งข้าวเจ้าให้ละลายดีก่อนนะคะเนี่ยค่ะละลายดีแล้วจุดไฟใช้ไฟกลางรอให้กะทิเดือดค่ะพอกะทิเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เราคนอย่างเงี้ยค่ะสักครั้งนึงค่ะให้แป้งข้าวเจ้าเขาแบบว่านัวๆโดยทั่วนะคะเพราะว่าเราใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปด้วยเนาะคนแค่นี้แหละปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำกะทิของเราก็จะมีความข้นขึ้นมานะคะข้นกว่าที่เราไม่ใส่แป้งข้าวเจ้าอะค่ะนี่นะคะพอสาคูของเราเย็นตัวลงแล้วเนี่ยเห็นไหมเม็ดสาคูเขาก็จะอืดขึ้นมาแบบนี้นะคะตอนแรกจะเหมือนว่ามันมีน้ำเยอะหลงเหลงใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเราทำเผื่ออืดนะเดี๋ยวพอเขาอืดมาเขาจะสวยแบบนี้เองเลยค่ะเห็นไหมเห็นสาคูเป็นเม็ดๆเลยค่ะเราก็ตักใส่ถ้วยได้เลยนะคะโรยด้วยน้ำกะทิค่ะแค่นี้พอเสิร์ฟเลยนะคะแล้วก็ตักรับประทานได้เลยค่ะอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะอร่อยและมีประโยชน์ด้วยนะคะทั้งพุทราจีนทั้งแปะกล้วยใช่ไหมคะและได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตสาคูของเราค่ะน้ำกะทิเนี่ยจะลดเค็มนะคะตัวเปียกสาคูจะลดหวานค่ะตัดกันเข้ากันพอดีเลยค่ะลองไปทำกันดูค่ะวันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ